สวัสดีครับมิสเตอร์ออสเซียผมอยู่ที่ดองเฮยหรือดองฮอยนะครับเดินตลาดปลามาเรียบร้อยแล้วก็กำลังดูนั่งดูพระอาทิตย์ที่ตกดินไปแล้วที่นี่คล้ายๆกับเวฟเหมือนกันนะก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำผมจำชื่อไม่ได้ผมอยู่ที่ตรงรูปปั้นข้างๆตลาดปลาโคตรหนาวเมื่อกี้มีคนที่นี่เข้ามาอธิบายให้ฟังว่าคือรูปปั้นอะไรผมก็จำไม่ได้อีกครับเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันก็สำหรับที่ดองฮอยผมว่าเป็นจังหวัดเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะเดี๋ยวจำไม่ได้หลายอย่างมากเดี๋ยวบอกที่หลังแล้วกันก็ที่นี่มีถ้ำคลองฟองยาอยู่ซึ่งเป็นมรดกโลกครับก็พรุ่งนี้ตามแผนเนี่ยผมจะไปถ้ำฟองยานะซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปเริ่ม8โมงเช้าแล้วก็เลิก5โมงเย็นก็ไปหลายที่ครับน่าจะ2-3ที่ยังดูไม่ละเอียดนะราคาวันเดย์ทริปอยู่ที่1ล้านดองก็ประมาณ 1,600 บาทนะครับก็ทั้งวันเลยถ้ามาก็เสียดายโอกาสครับก็เลยคิดว่าจะไปวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้ก็มาพูดคุยกันแล้วก็ดูบรรยากาศยามเย็นตรงริมแม่น้ำตรงนี้เขาแปลกอย่างเขาจะมียอแบบใหญ่ๆกว้างประมาณสัก 5-6 วาถึง10วาได้เลย10คูณ10วาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วจะมีกระท่อมน้อยๆอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็จะยกขึ้นมาคงจะได้ปลาเยอะเพราะผมดูในตลาดปลามีปลาเยอะมากก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนกันเขายอลงไปแล้วผมก็คงจะไปดูถ้าเกิดเขาขึ้นมานะพอดีนี่ 5 นาทีหรือยังก็ไม่รู้ครับกะเอาน่าจะประมาณ 3-4 นาทีได้มั้ง3นาทีมั้งเนาะเดาครับก็อีกอย่างนึงครับที่ดองเฮยเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีการผลิตเบียร์แล้วก็เบียร์เฮยก็เบียร์ฮานอยครับที่เนี่ยดังแล้วเขาลงไว้ในวิกิเกี่ยวกับท่องเที่ยวว่ามาก็ลองชิมเบียร์ด้วยนะครับก็ไปถ้ำฟองยาจิบเบียร์ฮานอยแล้วก็นวดคนตาบอดเดินตลาดปลาประมาณนี้ครับกิจกรรมที่ทำที่นี่ผมอาจจะพัก 2-3 วันยังไม่แน่ใจครับแล้วแต่ว่ามีอะไรให้เล่นมากน้อยขนาดไหนแต่อยากเห็นมากเลยไอ้ยกยอเนี่ยยกยอใหญ่ๆเนี่ยผมว่าได้ปลาอะไรที่มันสะใจแน่ๆโอเคครับคุยกันสบายยามเย็นขอบคุณที่ติดตามกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น3นาทีว้าวสุดยอดครับแหมผมคิดว่ามันจะตัดมันจะต้องตัด5นาทีไงโอเคครับสวัสดีครับ